ก็เปิดประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ค่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยจะอิงทางบวกได้นะฮะจากภาพรวมตลาดภูมิภาคที่ขยับขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์นะฮะซึ่งเมื่อวานก็ปิดบวกไป85จุดนะครับหลังจากนายกเยอรมนีเนี่ยแสดงความเห็นสนับสนุนความพยายามของ ECB ในการแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากคำกล่าวดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันนะครับในเม็กเนี่ยพุ่งขึ้น 1.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเรานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองความผันผวนยังมีต่อนะฮะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอปัจจัยใหม่นะฮะที่จะกำหนดทิศทางที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะประเด็นหลักยังเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับด้านปัจจัยในประเทศเนี่ยยังไม่โดดเด่นนะครับหลังหมดรอบการประกาศงบไตรมาส2นะอีกทั้งในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีหุ้นขึ้น XR หลายตัวนะครับเป็นแรงกดดันตลาดนะครับกลยุทธ์นะครับการลงทุนระยะสั้นเนี่ยยังแนะให้ทำกำไรบางส่วนนะฮะเนื่องจากยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่1,228จุดไปได้นะครับโดยแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่1,228จุดแล้วก็1,236จุดนะฮะในแนวต้านถัดไปส่วนแนวรับเนี่ยก็มองอยู่ที่1,221จุดแล้วก็1,215จุดนะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิม5ตัวก็คือตัว CFES นะครับตัว DTAC ตัว TVO ตัว PTTGC แล้วก็ตัว Z นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ครับ